กำลังทหารจากกองร้อยทหารพลานที่2213กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีออกลาดตระเวนตรวจพื้นที่เป็นจุดเสี่ยงโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่สำรวจแนวลวดหนามที่ขึงไว้ตามช่องทางธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อป้องกันการลักลอบขนย้ายยาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศบริเวณเขตพื้นที่ตำบลเหล่าตาคำตำบลชุมพลตำบลวัดหลวงและตำบลกุดวงอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายเพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนโดยเฉพาะการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวที่มักจะใช้ช่องทางธรรมชาติในการหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ผ่านการกักตัว14วันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในพื้นที่